ือจบแล้วก็ให้ทุกคนได้ชมวิดีทัศน์ประมาณ4นาทีเป็นวิดีทัศน์เกี่ยวกับผลิตพิพันธ์ก็ขอแสดงความยินดีกับอีกท่านอีกครั้งนึงครับขอบคุณมากขอเชิญชมวิดีทัศน์ครับความสำเร็จของชีวิตคุณคืออะไรวันจบการศึกษาที่เฝ้ารอที่อยากทำประเทศที่อยากไปชีวิตที่อยากเป็นความสำเร็จของชีวิตคุณคืออะไรกันแน่อยากประสบความสำเร็จอยากร่ำรวยอยากมีความสุขยังมีใครบางคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อแบ่งปันความสำเร็จที่เริ่มต้นจากคำว่าปันสิ่งที่อยู่ในมือของคุณในวันนี้ยังไม่ใช่ความสำเร็จทั้งหมดของชีวิตแต่เป็นโอกาสที่ทำให้บัณฑิตอย่างพวกคุณได้ออกไปหาความหมายของคำว่าชีวิตเป็นโอกาสที่พวกคุณจะเริ่มต้นแบ่งปันความดีเล็กๆที่คุณทำได้ในทุกๆวันในวันที่พ่อเคยแบ่งปันเวลาของตัวเองเพื่อใกล้ชิดกับบัณฑิตอย่างพวกคุณเพื่อให้มือต่อมือได้จับกระดาษแผ่นเดียวกันเป็นโอกาสที่พวกคุณจะสานต่อปณิธานของพ็ทำงานหนักมากกว่าจะแบบได้มาแล้วก็เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบ
ชอบคำว่าถ้าแค่พอเพียงก็เพียงพอแล้วค่ะใช้ได้กับทุกๆเรื่องเลยเช่นกันท่านเป็นเทวดาจริงๆแบบทำเพื่อคนอื่นมากๆจริงๆทำเพื่อประชาชนท่านมากจริงๆรักพระองค์ท่านมากจริงๆค่ะพ่อให้เรามา70ปีจริงๆค่ะเพราะที่เรามีทุกอย่างทุกวันนี้เป็นเพราะในหลวงก็อยากจะทำให้ได้เหมือนพ่อไม่ต้องดีเท่าพ่อค่ะแต่ว่าขอให้เราทำให้ได้ในหลวงเนี่ยได้เป็นผู้ให้อย่างแท้จริงเป็นผู้ให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนเป็นผู้ให้เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนของท่านทุกๆคนนะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโชคดีมากเลยค่ะที่เกิดมาในรัชกาลที่9ค่ะสำหรับน้องๆที่ได้โอกาสนะคะแล้วก็มีพวกเครื่องเขียนมีอาหารบำบัดมีวัคซีนนะคะก็ปีใหม่นี้เราก็มาหาซื้ออะไรดีๆเพื่อแบ่งปันให้คนอื่นนะคะเราทั้ง4คนนะครับก็เป็นตัวแทนจากกลุ่มวัวที่มาร่วมงานดีๆแบบนี้กับกลุ่มฟางเขานะครับวันนี้เราก็เลยจะลงมือปลูกต้นไม้กันด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเราจะปลูกกันตรงไหนตรงนี้เลยใช่ไหมครับนี่เลยตรงนี้เลยมาช่วยกันปลูกก่อนที่จะมาร่วมกิจกรรมอย่างเงี้ยเราไปรู้จักกิจกรรมนี้ได้ยังไงครับเราเห็นจากไหนบ้างเห็นทางเพจครับเพจนะครับเพจอะไรเอ่ยมาดิดคิดปั่นครับเห็นจากไหนครับเห็นจากเพจเนี่ยเขาไปทำกิจกรรมวันรับปริญญาค่ะก็คือไปทำแบ็คกราวด์ถ่ายรูปเป็นบัณฑิตในรัชกาลที่9ค่ะก็เลยสนใจใช่ค่ะก็เลยตามเพจมาก็ได้รู้จักเพจค่ะกิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยเชิญชวนคนอื่นซิว่าอยากเข้ามาทำอะไรบ้างง่ายๆนะครับการทำความดีเนี่ยทำได้หลายอย่างเช่นอาจจะช่วยเก็บขยะก็ได้นะครับบ้านเมืองเราก็อาจจะมีขยะอยู่ตามถนนนะครับก็อย่าเดินผ่านไปครับช่วยเก็บด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้บ้านเมืองไม่ร้อนนะครับก็ช่วยปลูกป่านะครับเหมือนกับวันนี้นะครับก็ได้มาปลูกป่านะครับที่นี่ครับก็รู้สึกมีความสุขมากครับก็อยากให้ทุกคน
ทำดีนะครับเพื่อสังคมประเทศไทยของเราจะได้สวยงามยิ่งขึ้นครับ